เอาล่ะครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะผมก็จะมาพรีวิวสกิลนะครับตัวละครพาร์ทแรกเฉลิมฉลองครบรอบ9ปีของเกม Dragon Ball โดขังนั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหเราเห็นความสามารถของทั้งโบลี่แล้วก็โกทิต้าเป็นไงบ้างครับรู้สึกตื่นเต้นไหมสำหรับผมต้องบอกเลยว่าเรื่องในส่วนของถ้าไม่ตายหายห่วงนะครับทำสกิลออกมาดีมากๆเลยทั้ง2ตัวละครเลยโดยเฉพาะโบลี่นี่คือมีความดุดันนะครับสมก็เป็นตัวหลักของ9ปีพาร์ทแรกโกทิต้าอาจจะดูไม่ได้หนักหน่วงแล้วก็ค่อนข้างรวดเร็วแต่ในเรื่องของความเท่เนี่ยก็ต้องบอกตรงว่าโกทิต้าเท่ค่ะผมอยากให้คิดอย่างนี้ครับว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนสำหรับผมนะสำหรับผมคนเดียวนะผมมองแบบนี้นะครับว่าโบลี่คืออาหารจานหลักของพาร์ทหนึ่งมันคือสำหรับผมให้โบลี่คืออาหารจานหลักก็คือตัวที่ฉลองครบรอบ9ปีสำหรับโกทิต้าผมมองว่าตัวของโกทิต้าไม่ใช่อาหารจานหลักเป็นแค่อาหารจานรองรอไว้เล่นกับตัวที่มาพาร์ท2เพราะฉะนั้นผมจะบอกนี้ว่าโบลี่มันคือตัวฉลอง9ปีที่แท้จริงแล้วกันแท้ทรูแล้วกันโกทิต้ายังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมให้เลยโบลี่นี่คือตัวฉลองครบรอบ9ปีที่เก่งมากๆและน่าจะเก่งที่สุดในเกมน่าจะอันดับ1น่าไม่น่าจะมีใครเก่งเท่าโบลี่แล้วตอนนี้สำหรับผมนะอ่านความสามารถแล้วรู้สึกที่โบลี่นี่ของจริงนะครับผมแบบของจริงมากเก่งกว่าสามัตผมให้เก่งกว่าสามัตไปแล้วสามัตคือเข้าใจแล้วไม่อยู่ในทีมเดียวกันอ่ะดีมากผมมองอย่างนี้นะที่บอกคือดูแล้วแบบโกทิต้ากับโบลี่นี่ผมมองว่าความห่างของความเก่งเนี่ยโบลี่ดูจะโอ้โหโหดกว่านะครับแต่โกทิต้าไม่ใช่ว่ากากใช้ได้เลยนะครับผมมาลุยกันเลยนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนะครับเพราะว่าโอ้โหความสามารถแม่เจ้ายาวเหลือเกินมาเริ่มกันเลยนะครับโบลี่ขอบคุณคุณโกเลสมากเลยที่ทำการแปลมาให้เราแล้วผมเหนื่อยแล้วผมเหนื่อยแล้วเพื่อน มาครับมาดูนะครับโบลี่ลีดเดอร์สกิลนะครับซูเปอร์บอสทาร์ฟอร์มิชันบูสต์ฟูลพาวเวอร์นำ3แคทเลยนะครับคิบวก3 HP Attack and Defense บวก 170% นะครับบวกอีกอย่างละ30เมื่ออยู่ในแคทไอ้พวกความโกรธเอฟโรดิ้งเร็กความโกรธหรือมูวี่บอสไอ้2แคทเนี้ยไม่ต้องมาสนใจมากก็ได้นะผมหลักๆคุณจัดให้อยู่ในซูเปอร์บอสทาร์ฟอร์มิชันบูสต์ฟูลพาวเวอร์แล้วเดี๋ยวไอ้แคทข้างล่างอ่ะต่อมาเดี๋ยวมันจะเข้าไปเองนะครับผมให้ยึดอย่างนี้ไว้เวลาจัดถ้าเรามัวแต่จะไปจัดให้มันครบทั้งหมดอ่ะตายนะครับบางครั้งทีมเราไม่พร้อมในงานผมบอกงี้เลยนะครับมาดูในส่วนของพาสซีฟสกิลทำการสแต็กพลังโจมตีนะครับน่าจะสแต็กนะ 30% สแต็กพลังโจมตีเดี๋ยวนะพลังป้องกันไม่สแต็กครับถ้ามาตาย18คิเพิ่มพลังสแต็กไม่เพิ่มสิสแต็กพลังโจมตี 50% นะครับ99เทิร์นแล้วก็สแต็กพลังป้องกัน 50% 4เทิร์นโอ้โหคือแบบวอตนะคุณสามารถที่จะยิงถ้าไม่ตายแล้วในระหว่าง4เทิร์นนั้นนะพลังป้องกันของคุณน่ะจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยแม่งโคตรโหดนะครับมันเป็นได้ทั้งแทงและดาเมจในเวลาเดียวกันเพราะว่ามันสแต็กแม่งหมดเลยโอ้โหผมคิดถามจริงโบลี่เอาเรื่องนะแล้วสแต็กแรงด้วยนะโอ้โหนะครับคือถ้าไม่ตายนี่โหดมากๆนะครับโหดจริงๆมาดูพาสซีฟสกิลนะครับมีแอนิเมชันเปิดการใช้งานคิบวก5 Attack and Defense บวก 100%นะครับผมและจะทำการโจมตีเพิ่มนะครับเป็นท่าไม่ตาย4เทิร์นหลังจากที่ตัวละครนี้ออกมาโคตรโกงเลยโกงไหมมันโกงมากเลยนะเพื่อนมาถึงมันไม่ถึงแบบต้องบอกว่ามาถึงไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับโบลี่ผมงัดท่าไม่ตายเลยการันตีเลยว่ายิงท่าไม่ตายเพิ่มอย่างแน่นอนก็เลยงงว่าวัตเตอร์ตัวบ้าอะไรเนี่ยมาถึงก็ตีเป็นรัวๆแล้วเป็นสีฟ้าด้วยนะโอเคAttack and Defense บวก 150% กลางๆนะครับตั้งต้นกลางๆ Guard All Attack เป็นความสามารถที่ตอนแรกที่ผมแปลในตัวของ Google อ่ะมันรู้ว่าต้องอยู่ใน4เทิร์นเว้ยแต่จริงๆคือไม่เลยแยกออกมาสุดยอดโคลี่โคตรเอาเรื่องนี่แหละครับ
นี่ให้ดูตัวอย่างแล้วนี่แหละครับคืออาหารการหลักก็คือตัวเฉลิมฉลองครบรอบ9ปีพาร์ท1นี่แหละครับนี่คือความสามารถที่โหดและเถื่อนมากตัวเนี้ยของจริงถึงบอกว่าทำไมผมถึงบอกว่าโกดิต้าไม่ใช่อาหารการหลักเป็นอาหารการรองอาหารการหลักคือนี่ครับเราโฟกัสที่โบลี่ครับโกดิต้าคนละเรื่องเลยเนี่ยแต่มันมีดีของมันนะโกดิต้าเดี๋ยวค่อยไปคุยกันการ์ดออร์แท็กยังไม่พอนะครับฮิบวก1และจะบวกเพิ่มเมื่อเก็บลูกแก้วอะไรก็ได้ถ้าเกิดว่าจะบวกฮิไปบวก1เลยเพิ่มไปอีกเมื่อคุณเก็บลูกแก้วอะไรได้ดีมากๆครับทำให้ตัวละครตัวนี้เก็บฮิได้ง่ายนะครับเพราะว่าตัวมันจะต้องยิงถ้าไม่ตายใหญ่เป็นไปได้ต้องยิงทุกรอบเลยเพราะว่าตัวแตกต่างป้องกันนะครับแอตแทกบวก 50% เมื่อโจมตีด้วยถ้าไม่ตายและจะบวกพลังป้องกันอีก 50% เมื่อโจมตีด้วยอัลตร้าซูเปอร์แทกเท่ากับว่าถ้าคุณยิงท่าไม่ตายคุณจะบวกไปแล้ว 50% แต่ถ้าเกิดคุณยิงเป็นท่าอัลตร้าด้วยคุณก็จะบวกดีเฟนซ์ไปเลยอีก 50% โอ้โหโคตรโหดผมใช้คำนี้เลยเพื่อนยังเอาเลยนะครับโบลี่เถื่อนจะจัดเลยคิดบวก2และจะทำการโจมตีเป็นท่าไม่ตายเพิ่มเมื่ออยู่ตำแหน่งที่1หรือที่2ในเทิร์นนั้นคิดบวก6และจะทำการโจมตีเพิ่มนะครับและมีโอกาสอย่างสูงนะครับผมที่จะตีเป็นท่าไม่ตายเพิ่มอีกในช่องที่3โอ้โหเห็นไหมว่าความแข็งแกร่งของ9ปีอ่ะคือเราก็มาสนโฟกัสตัวของโอจิต้ามากเกินไปนะครับแต่กลับกันลงมาดูในส่วนของโบลีโอ้โหแม่เจ้าคือถามดีโบลีมันเกิดอะไรขึ้นนี่คือ9ปีของแท้ยังคงแท้มาดูครับว่ามันยิงทำไมตายกี่รอบนะครับผมก็งงเหมือนกันนะตอนอ่านโบลีนี่ผมหลอนกับเรื่องซูเปอร์แอตแทคซูเปอร์แอตแทคซูเปอร์แอตแทคโอ้โหมันยิงกี่รอบครับมาดูมาช่วยกันนับดูนะยิงรอบแรก1ครั้งด้วยทำไมตายของเขาเองยิงรอบที่2นะครับด้วยซูเปอร์แอตแทคเป็นแอคทีฟที่เปิดใช้งาน4เทิร์นมันการันตีว่ามันจะยิงไปอีกนะครับ4เทิร์นนั้นมันจะยิงทำให้ตายรอบเป็น2แล้วนะครับผม2แล้วนะคือแบบรู้สึกว่าโอ๊ยมึงโหดจังล่ะและก็จะยิงอีก1รอบเมื่ออยู่ตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2และก็จะยิงอีก1รอบนะครับผมเมื่ออยู่ตำแหน่งที่3เอาเข้าไปเห็นไหมว่ามันยิงถ้าไม่ตาย4รอบครับเพื่อนโอ้โหผมไม่รู้จะหาคำไหนมาพูดหรือว่ากล่าวกับตัวละครตัวนี้ได้อีกแล้วนะฮะแม่งยิงนะไม่ตายยับๆเลยเพื่อนโอ้โหจริงๆนะผมรู้สึกว่าโอ้พระเจ้านี่มันตัวอะไรวะเนี่ยนี่มันคองแท้ผมใช้คำว่านี่มันคองแท้นะครับโอ้อันดับหนึ่งของเกมโดยที่คงไม่ต้องมีใครมาบ่นมาแพ้มาอะไรนะไม่โอ้จัดๆแล้วมีการออนแท็กด้วยนี่แค่ล่างแรกนะครับโอ้โหไปประมาณนี้ผมจะเชียร์ให้เปิดโบลี่แฮนด์โอริต้าแล้วนะผมรู้สึกว่าแม่งสุดว่ะผมก็รู้สึกเริ่มลังเลแล้วนะครับในหัวใจของตัวเองตอนนี้ยิงเยอะมากเลยเพื่อนมาดูนะครับหลังจากใช้มีการแปลงร่างด้วยจะสามารถใช้ได้หลังจากตัวละครตัวนี้ผ่านไป5เทิร์นก็คือบวกกับพาสซีฟไอ้ตัวเนี้ยมันหมดพอดีอะแต่ใครสนนะเพราะว่าแค่ร่างแรกไม่ก็เก่งแล้วถูกไหมเออทรานส์ฟอร์เมชั่นเป็นซูเปอร์ไซย่าฟูลพาวเวอร์นะครับแล้วก็มีการแอคทีฟสกิลโดเมนก็คือเขาเรียกว่าอะไรดิฟเฟอเรนต์ดิเมนชั่นสเปซก็คือไอ้ที่มันเป็นเหมือนจักรวาลอะในนี้เราเห็นในคลิปว่า4เทิร์น Extreme Card คิบวก4โอ้โหโคตรโหดนะครับเอฟเฟคของโดเมนจะทำให้ตัวละครประเภทตัวร้ายที่เป็นของเพื่อนและศัตรูเขาเรียกว่าอะไรทำให้ตัวละครที่เป็นตัวร้ายครับได้คิได้ไปถุยทางโจมตีและพลังของการบวก 10% นะครับผมเมื่อมีตัวละครเพื่อนหรือว่าศัตรูอยู่ในแคทความโกรธแล้วก็มูวี่บอร์ดคือโหดมากๆเดี๋ยวก่อนนะโอเคถูกแล้วบวก10ไปแล้วเมื่ออยู่ในแคทต่างที่ผมบอกแล้วก็ Esteem Card ที่เป็นตัวของเพื่อนนะครับผมก็จะได้รับบวกไปอีกคือมันบวกกันซ้อนทับอ่ะยิ่งถ้าเกิดคุณเป็นตัวร้ายคุณก็ยิ่งบวกอีกยิ่งถ้าเกิดคุณอยู่ในมูวี่บอสด้วยแคทความโกรธด้วยคุณก็บวกไปอีก10โอ้โหโอ้โหแล้วก็ตัวละครตัวดีท
ั้งของเราและศัตรูนะครับจะได้รับดาเมจเพิ่มไปอีกโดนดาเมจเพิ่มอีก 10% แม่เจ้าโหดนะโหดมากโหดมากแต่เดี๋ยวบอกนะผมอ่านโดเมนเอฟเฟกต์ดีๆมันเขียนว่า Extreme Card และของเราและเพื่อนของเราและศัตรูเท่ากับว่าศัตรูก็หึ and enemy and Extreme Card Island and enemy หมายความว่าเรากับศัตรูก็บวก attack บวก10เหรอวะอ้าวเฮ้ยโบลี่ทำไมล่ะทำไมทำอย่างนั้นล่ะหรือว่าอาจจะแปลผิดนะแต่เอาง่ายๆคือแม่งบวกซับเพื่อนด้วยโดเมนนะครับมาดูหลังจากแปลงร่างเป็นยังไงนะครับผมคี12นะครับทำการสแต็กพลังโจมตีแล้วพลังป้องกัน 30% 1เทิร์นพร้อมช้ำโจมตีศัตรูทุกตัวอันนี้คือดีงามผมใช้คำว่าอันนี้คือดีงามในงานผมถ้ามันตาย18คีเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกัน 50% นะครับ1เทิร์นพาสซีฟสกิลทีเด็ดคีบวก6 Attack and Defense บวก 300% โอ้โหโคตรแรงเลย 300% เลยนะเพื่อนGuard All Attack เหมือนเดิมขี้โกงเหมือนเดิมคีบวก1จะบวกเพิ่มจากคีจะบวก1เพิ่มไปนะครับหลังจากเก็บลูกแก้วเพชรอะไรก็ได้นะครับก็เหมือนเดิมดีเหมือนเดิมลดดาเมจที่ได้รับลง 26% เมื่อตัวละครตัวนี้นะครับทำการโจมตีขณะที่ตัวละครตัวนี้ทำการโจมตีอยู่ในโดเมนก็คือเรากลางอาณาเขตนะครับก็จะลบอีก 26% โอ้โหและโดเมนอยู่4เทิร์นโอ้โหพระเจ้าใครก็ตีไม่เข้าครับแอตแทคบวก 50% เมื่อทำการโจมตีพลังป้องกันบวก 50% นะครับหลังจากที่ตัวละครตัวนี้รับการโจมตีจะทำการโจมตีเป็นท่าไม้ตายถ้าไม่ตาย2รอบแล้วนะ2รอบแล้วมีโอกาสอีก 26% ที่จะติดคริติคอลเมื่อโจมตีด้วยท่าไม่ตายโอ้โหมีคีด้วยนะเป็นตัวสีฟ้าแล้วก็มีโอกาสติดคีภายในตัวเองจะทำการโจมตีซ้ำและจะมีโอกาสติดคริติคอล 26% เมื่อโจมตีด้วยท่าอัลต้าซูเปอร์แท็กโอ้โหคือทุกการโจมตีมันมีโอกาสติดคีหมดเลยครับแม่งจ้าโคตรโหดตี3รอบแล้วนะครับจะตีครั้งที่4เมื่อคีบวก24เท่ากับว่าล่าง2และล่างแรกตีติดคีหมดเลยโหดมากโหดมากๆนะครับสำหรับโบลี่ผมว่าผมจะเป็นครั้งแรกที่ผมจะทำคลิปแยกนะครับเดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าคลิปแม่งยาวมากแค่แปลแค่ตัวเดียวนะครับผมว่าอาจจะต้องทำคลิปแยกเป็นอันนี้ของโบลี่อีกอันหนึ่งของโกจิต้าเพราะไม่นั้นมันคลิปมันยาวมากเกินไปว่ะผมบางคนดูหลังเขาก็จะรู้สึกโอ้คลิปมึงยาวจังอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวผมแยกดีกว่าระหว่างโบลี่กับโกจิต้านะครับเพราะว่าความสามารถมันยาวเหลือเกินแล้วก็จะได้แบบพูดในส่วนของประเด็นของโบลี่ให้จบเลยแล้วก็ความรู้สึกอย่างที่ผมเห็นนะผมรู้สึกอย่างไรต้องบอกว่าโบลี่เป็นตัวละครที่โอ้โหครบเครื่องครับเสียไม่มีอย่างเดียวคือจะบอกว่าไม่มีอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็ซับเพื่อนไงถ้าโดเมนมันอะเพราะฉะนั้นโบลี่เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ณตอนนี้นะเท่าที่เห็นตอนนี้ผมจะเชียร์ให้คุณเปิดมากกว่าไม่อยากพูดคำนี้แล้ววะถ้าคุณเป็นผู้เล่นหน้าใหม่และคุณอยากได้ทีมตัวร้ายดีๆเลยผมก็จะเชียร์ให้คุณเปิดตู้ของโบลี่เพราะว่ามันมีสามารถนำตัวร้ายได้ทุกตัวด้วยเพราะฉะนั้นพาร์ทแรกผมจะเชียร์ให้เปิดโบลี่โกจิต้าช่างหัวมันก็ได้ครับอันนี้พูดตรงๆเลยนะขอโทษแฟนคลับโกจิต้าด้วยแต่ถ้าถามผมเองอ่ะผมคงไม่เปิดอืมพวกนี้ไม่ได้ผมก็คิดหนักเหมือนกันนะแต่โบลี่มันพอเราหันแว่นที่เราส่องโกจิต้าออกมาแล้วมาส่องโบลี่แทนอะแม่งโหคล้องแท้ว่ะจริงๆนะโบลี่มันเก่งเกินที่เราจะไม่เปิดยังไงไหวนะโบลี่ของจริงนะครับแล้วก็ผมเชียร์เลยถ้าเป็นผู้เล่นหน้าใหม่อะโกจิต้าจะอาจจะทำให้คุณจัดทีมลำบากเซตหนึ่งถ้าคุณเป็นผู้เล่นหน้าใหม่แต่ถ้าเกิดคุณเปิดตู้โบลี่คุณก็ได้การตีว่าคุณจะได้ทีมมาเลยนะครับมีทั้งสามารถทั้งอะไรองค์ประกอบตัวเก่งไม่อยู่ในนั้นหมดเลยนะครับผมเนาะอันนี้ก็คือความสามารถหลักๆของโบลี่ซึ่งเป็นตัวละครผมใช้คำว่าตัวหลักสำหรับผมเองนะคนอื่นอาจจะมองโกจิต้าก็ได้สำหรับผมโบลี่คือตัวฉลองครบรอบ9ปีพาร์ทหนึ่งที่ดุและเก่งมากๆใช้คำว่ามากๆด้วยนะครับเขาไม่กาดแถมแบกทีมได้แน่นอนแฮงให้เพื่อนในทุกอย่างนะครับมีการ์ดมีลดดาเมจมีสแต็กด้วยครบเพอร์เฟกต์ตีเบิ้ลรัวๆผมว่าน่าจะอนาคตน่าจะได้เห็นโบลี่โซโล่ดับเบิ้ลโบลี่โซโล่เลสโซนผมว่ามีสิทธิ์เจอเพื่อนแม่งตีเบิ้ลขนาดนี้นะครับโอ้สุด
ยอดสำหรับผมโบลี่โน1แล้วตอนนี้เดี๋ยวรู้ว่าจะมีใครมาโค่นบัลลังก์โน1ของผมได้หรือเปล่านะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อไม่คลิปมันยาวไปนะครับผมก็เพื่อนๆมีความรู้สึกอะไรกับโบลี่โน1คนนี้บ้างนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้สำหรับผมนั้นสุดยอดแล้วก็โหดที่สุดในเกมแล้วของจริงตัวนี้กล้าพูดเลยว่าตัวนี้ของจริงนะครับผมเนาะก็เหมือนเดิมว่าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ดึงกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม